ที่จะใจประกอบในส่วนของทำโกนพึ่งนะครับอันนี้พ่ออุ้ยพ่ออุ้ยก็อายุนักกว่า60ปีขึ้นไปก็มีองค์ความหู้เป็นสลาสลาไม้สลาเล็กอะไรอย่างต่างๆนะครับเนาะซึ่งเขาจะได้หันว่าทุกคนน่ะมีความสามารถยิ่งแก่ยิ่งสะสมประสบการณ์นะครับนี่นะครับทุกคนมีความสามารถกันหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้การจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่างๆเนี่ยในการจะเข้าไปส่งเสริมอาชีพของเปิ้ลเนี่ยเขาจะต้องเน้นสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเปิ้ลความสามารถของเปิ้ลมาใจเอาอาชีพอื่นที่เข้าไปแล้วก็เหมือนพักภาระทำเหมือนกับไฟไม่ฟังนะครับเนาะมันก็ว่าเกิดความอย่างยืนกับชุมชนนะครับนี่เขาก็ได้ไปเห็นหูกับเปิ่นก่อนแล้วก็ไปวิเคราะห์ไปสังเคราะห์วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็มาทำแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะทำอย่างต่อเนื่องเพราะบริหารเป็นแบบฉับฉวยนะครับนี่ประกาศปัดไม่ต้องให้มันเรียบก่อนนะครับเรียบทั้งหมดแล้วเดี๋ยวก็มาแบบเข้าเครื่องโกกนะครับเนาะไอ้ปิดวงเวียนนะครับเนาะเอาเข้าไปนะครับแล้วก็ใจตัวนี้ตัดตีเขาวัดนะครับเดี๋ยวจะมาประกอบในส่วนของโขนพึ่งหางพึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเขาจะได้เข้าไปสอนขยายพื้นที่แน่นอนนะครับเนาะในระดับจังหวัดเขาจะเน้นโรงเรียนผู้สูงอายุที่สมัครใจนะครับอันนี้เกิดมาตีด้านข้างนะครับเนาะนี่บ่ได้ยากเลยนะครับนี่ขอเตรียมไม่เดี๋ยวไปตีอำเภอโป่งตอนนี้ก็ได้ประสานพื้นที่ทั้งท้องถิ่นท้องที่นะครับเนาะคือเปิดเตรียมไม้เขาบอกขนาดเรียบร้อยละคือเปิดเตรียมว่านะครับประกอบและก็สอนในการเตรียมโขนพึ่งในการตาขี้วัวในการผลฟีโลโมนการทำขาตั้งยางง่ายถ้าบอกมีเล็กขาเล็กจะใช่จะได้นะครับทุกวันนี้พยายามจะเซฟต้นทุนคือครับเปาะอุ้ยแม่อุ้ยครับชุมชนขนพะเยาบ้านเฮานะครับเนาะนี่เขาก็จะพยายามทำตามศักยภาพของชุมชนบ้านเฮาส่วนใหญ่จากการสำรวจชุมชนของพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับป้าอุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยที่มาทำเพิ่งมีประสบการณ์มากกว่าสาวปีนะครับเนาะเปิดเรียนจากประสบการณ์โดยตรงซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้นะครับจากการสำรวจหรือว่าได้อู้ได้จ่าครับป้าอุ้ยอุ้ยพบว่าเปิดวางกดหุ้นต่อปีนะบางคนได้ถึง400ขวดนะครับเนาะแล้วก็มีคนหับทีนี้คือมันเป็นน้ำพึ่ง 100% เขามีความมั่นใจที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของป้าอุ้ยแม่อุ้ยนะครับจากพรีเซนเตอร์เป็นครูบาอาจารย์ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อกับป้าอุ้ยแม่อุ้ยนะครับประกาศนอนพยาบาลก็ได้เห็นรู้ปัญหาเศรษฐกิจสมัยนี้มันก็ยุ่งยากนะครับเนาะเพราะว่ายิ่งเขาแก่ตัวไปจะทำอาชีพมันก็ยังว่าแห้งกำลังวางช้ามันก็บดีแถมเป็นโรคนะครับคู่สมรสบางทีก็เสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรเขาก็อยู่คนเดียวถ้าบ่ทำกิจกรรมก็ได้กับเป็นวิตกกังวลเป็นเครียดเป็นซึมเศร้านะครับเนาะมันก็มาทำเป็นฝานะครับเขาก็วัดขนาดนะครับเตรียมไม่กิ้วไปเลยนะครับเนาะอันนี้พยายามจะเพื่อดูขั้นตอนทีนี้อุปกรณ์เขาครบหมดนะครับนี่นะครับพบมดซึ่งเขากะสบายหน่อยมันมีทุนทั้งสังคมนะครับเนาะเปิ้นมีอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแฮมแบบนึงนะครับตัวอย่างนี่เปิ้นได้ออกแบบเพราะฉะนั้นได้ฝึกสมองแต่หนาคนเฒ่าได้จ่าได้ฝึกสมองนะครับอันนี้เขากลับไปสำรวจในชุมชนว่าในการใจพื้นที่ในการเลี้ยงพึ่งเนี่ยมันต้องใจเยอะก่อนะครับเนาะนะครับนี่นะครับนี่ก็ดูพื้นที่นะครับสำรวจซึ่งมันว่าได้ใช้พื้นที่เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการทำอย่างต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้ดูได้อู้ได้จ่าได้ยกตัวอย่างคือกับอุ้ยไม่อุ้ยว่าในการทำพื้นที่อย่างต่างๆเนี่ยในการสร้างอาชีพการเลี้ยงผึ้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยนะครับเนาะก็สามารถสร้างได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบตัวอีกก่อนครับสวัสดีครับ